กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนเงินล้านกับซินแซอูอู่ทองอู่น้ำทางช่องเอมิเดียชานัลเอเชียแห่งนี้นะครับพวกเราก็มาพบกันเป็นประจำหลังจากที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกผลรางวัลไปในแต่ละงวดนะครับนะก็สวัสดีในช่วงที่ทางประเทศไทยและประเทศของคนจีนทั่วโลกก็อยู่ในช่วงเทศกาลทานเจนะครับนะกล่าวการทานเจก็เป็นการถือศีลนะถือศีลให้กับตัวของเราเองนะครับนะให้กับเทวดาประจำตัวของเราเองโดยการที่ว่าถือศีลทานเจทำบุญนะกราบไหว้พระต่างๆนะครับนะก็ในช่วงนี้เราก็นำสาระดีๆมาให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็เป็นการอารัมภบทนิดนึงนะครับนะว่าตัวของซินแซอู่ปกติทำอะไรครับปกติบรรดานักวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอาชีพนะแต่อาชีพพื้นเดิมของซินแซอู่เลยก็คือเป็นนักพยากรณ์นะเป็นนักพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะในการหาฤกษ์มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาฤกษ์สมรสหาฤกษ์ผ่าคลอดแล้วก็การวางฮวงจุ้ยนะครับนะก็ทีนี้เราก็มาอยู่ในมือถือของท่านก็จะเห็นภาพนะครับนะผลรางวัลนะครับของงวดวันที่16ตุลาคม2566คืองวดที่ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะปรากฏว่ามีเลขอะไรบ้างก็ตัวของซินแสอูปกติแล้วก็จะให้อยู่6นักษัตริย์นะ6นักษัตริย์เพื่อที่จะครอบคลุม5หมายเลขก็5หมายเลขนี้ก็คือ3ตัวบนและก็2ตัวล่างนะครับนะก็จะให้อยู่6หมายเลขกันเอาไว้นะครับนะก็ในมือถือของท่านก็จะเห็นเลยมาเลยเด่นหลาเลยก็คือเบอร์446นะครับนะแล้วก็เลขท้าย2ตัวก็เบอร์44นะครับนะ เรียนให้ทราบตามตรงพวกผมก็กลัวนะกลัวอะไรเหรอก็กลัวเลขเบิ้ลนะเวลาเลขเบิ้ลเลขหามเลขคอนอะไรต่างๆเนี่ยนะเราบางทีเราก็จะไปไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าให้เลขดักเอาไว้ดักหน้าดักหลังเอาไว้ล่ะครับนะ เลข4ถือว่างวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาแรงและแรงมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเลข4เนี่ยคือตัวแทนของถอก็มาสมพงกับเดือนจอเดือนที่ทานเจอยู่ของประเทศไทยเราทุกๆปีอ่ะนะก็คือเดือนจอนะก็ถอกับจอมาสมพงกันนะครับนะแล้วก็เป็นส่วน6มาจากไหนก็มาเป็นไตรทิศธาตุไฟซึ่งในคลิปที่แล้วซินแซอูก็ได้บอกไปหมดเลยนะครับนะว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็เลขท้าย2ตัวก็เป็นเบอร์44นะส่วน46เนี่ยในคลิปที่แล้วซินแซอูก็ให้เลข46เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับนะก็เรียกว่าไม่ต้องกลับนะครับนะก็ส่วนในคลิปนี้เป็นการบอกวิเคราะห์เลขของทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดของวันพุธนะครับวันพุธที่1พฤศจิกายน2566นะครับเราก็จะมานำสาระนำเรื่องราวต่างๆมามอบให้กับท่านนะแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตอารัมภบทบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปของซินแสอูเนี่ยในคลิปเดียวกันน่ะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทำไมต้องบอกล่ะก็บางคนก็ใจร้อนนะครับนะอยากได้ทราบเลขไวๆอะไรต่างๆแล้วก็บางทีก็มาตบท้ายว่าพูดเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็แบ่งออกมาเป็น2ตอนด้วยกันตอนที่1ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับนะว่าทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะแนวโน้มจากการที่ใช้วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะแนวโน้มออกมาเป็นเลขอะไรบ้างนะครับนะส่วนช่วงที่2นะครับนะช่วงที่2ก็จะเป็นการมอบความรู้ตอบแทนให้กับท่านผู้ชม FC นะมาฟังรายการนี้ว่าไหนๆได้มาฟังพูดคุยกับคนที่เป็นโหราจารย์มาเป็นซินแสดวงจีนต่างๆเนี่ยจะนำสาระมอบอะไรให้กับท่านได้บ้างนะครับนะทีนี้เราก็มาคุยกันต่อเลยนะว่าขึ้นที่มือถือของท่านนะเลขปฏิทินจีนนะครับนะเงินล้านของงวดวันพุธที่1พฤศจิกายน2566มีอยู่ทั้งหมด4นักษัตริย์ด้วยกันนะที่มาแรงนะครับนะมาอำนวยโชคลาภด้วยนะก็
็มีเบอร์5เบอร์6เบอร์3และเบอร์8 5638นั่นเองนะครับนะก็นี่ก็เป็นเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถนำเลข4ตัวเนี้ยท่านที่ต้องการเลขน้อยๆก็มาจับคู่กันได้เลยนะ5638ก็ได้เบอร์อะไรบ้างเบอร์5 56นะ53 58 63 68แล้วก็เบอร์38นี่คือเรียกว่าเลขน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าต้องการดูแบบเต็มนะแบบฉบับเต็มเลยในมือถือของท่านก็จะเป็นการแกะไส้ในแล้วครับนะแกะไส้ในปฏิทินจีนนะครับนะของวันพุธที่1พฤศจิกายน2566นะครับนะเลขมีอะไรบ้างนะครับก็ผังมือถือก็ขึ้นมาเรียบร้อยมีเบอร์7เบอร์10เบอร์9แล้วก็เบอร์10นะครับนะส่วนข้างล่างนะเรียกว่าราศีล่างมีเบอร์9เบอร์12เบอร์11แล้วก็เบอร์4นะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเลขอาราบิกที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นการตัวแทนของราศีฟ้าและราศีล่างนะราศีล่างก็จะเป็นตัวแทนของชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกลกาจอกุ่นนะครับนะแล้วก็จะนำเรื่องราวต่างๆนี้มามอบให้ท่านนะแล้วก็เนื่องจากว่าวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าวันกุลวันกุลก็แทนท่าด้วย12นะส่วนที่ท่านเห็นเบอร์11เนี่ยก็คือจอนะสองเสาเนี่ยนะ12กับ11เนี่ยเราจะก็จะนำมาหาตัวเลขให้กับท่านการหาตัวเลขก็จะได้ทั้งหมด6นักกษัตริย์ด้วยกันนะอย่างเงี้ยคนจีนน่ะท่านบินไปฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่นะทั่วโลกเลยเขารู้กันว่าหมายถึงเลข6ด้วยกัน5กับ1ก็คือ6นะครับนะแล้วทีนี้มาแล้วครับนะมาอย่างรวดเร็วนะก็ผังออกมาเรียบร้อย6นักกษัตริย์นะครับ6นักกษัตริย์มีเลขอะไรบ้างที่เห็นอยู่โชว์หลาเลยก็มีเบอร์5เบอร์6เบอร์12แล้วก็ข้างล่างนะครับชุดล่างก็สวยนะเบอร์3เบอร์8และเบอร์4นะ5เนี่ยนะมาจากไหน5เนี่ยก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเนื่องจากว่าในช่วงของวันที่1พฤศจิกายน2566เนี่ยยังเป็นเดือนจออยู่เดือนจอเนี่ยตัวที่มาปะทะอย่างแรงๆหนีไม่พ้นในโลกนี้นะนักกษัตริย์ดวงจีนมีอยู่นักกษัตริย์เดียวเท่านั้นที่สามารถมาปะทะกับจอได้ก็คือเบอร์5เพราะฉะนั้นเบอร์5ก็มาเป็นตัวแทนปะทะนะปะทะกับเดือนจอนะเพื่อให้เดือนจอกิ้งสลายออกไปแล้วเราก็จะเข้าสู่เดือนเขาเรียกว่าเดือนกุลนะครับนะเดือนจอเสร็จแล้วก็กุลแน่นอนนะครับนะแล้วเบอร์6ล่ะเบอร์6มาจากไหนเบอร์6ก็เป็นตัวปะทะอีกแล้วนะครับปะทะกับวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็คื อวันกุลนะกุลก็แทนค่าด้วย12นะวันที่มาปะทะก็คือเลข6ก็ตัวแทนมัดเสงนั่นเองนะแล้วส่วน12 12ก็คือวันนั้นเป็นวันกุลนะวันกุลก็มีนักกษัตริย์กุลก็มีเลขอาราบิก2ตัวก็คือ1กับ2นะแล้วส่วนข้างล่างช่องข้างล่างเนี่ยนะ3ตัวล่างก็เบอร์3เบอร์3เนี่ยนะเบอร์3ก็เป็นตัวเรียกว่า6คู่นักกษัตริย์ที่สมพงกันวันกุลสมพงกับวันขานนะครับนะหมายความว่าท่านที่เกิดวันปีขานนะคู่สมพงของท่านก็คือคนที่เกิดปีขานนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆนะส่วนเบอร์8มาจากไหนล่ะวัน8เนี่ยเบอร์8ก็มาจากเขาเรียกว่าไตรภาคีไตรแปลว่า3มาสมพงกับวันนะครับนะสมพงกับวันเนี่ยในส่วนของวันกุลเนี่ยจะมีอยู่3หมวดด้วยกัน3นักษัตริย์ก็คือนะมีกุลนะครับนะมีแปะเบอร์มะแมก็คือเบอร์8นะแล้วก็มี4ก็คือตัวแทนของเถาะนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะ384มาจากไหนนะครับนะเมื่อเราได้6นักษัตริย์มาฉายแสงอย่างแรงในวันพุธที่1พฤศจิกายน2566แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปเจาะได้ทันทีเลยครับว่ามีเลขอะไรบ้างก็มี56นะครับนะ56 51 52 53 58 54 61 62 63 68 64 13 18 14 38และก็84นะครับนะนี่ก็เป็นการผสมเลข
ของ6นักกษัตริย์ด้วยกันนะมอบมามาให้กับท่านนะครับนะก็ท่านชอบเลขไหนนะครับนะลองวิเคราะห์ดูว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะก็ท่านก็พุ่งประเด็นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่1พฤศจิกายน66เนี่ยก็ซื้อเลขนั้นได้นะฮะก็เป็นถือว่าเป็นเลขที่อำนวยโชคลาภให้กับท่านนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะรับรองว่าท่านไม่ได้เสียหายอะไรนะมีแต่ได้กับได้นะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ซินแสอูกำลังซุ่มทำนะเรียกว่าคลิป YouTube นะจำนวนของ12นักกษัตริย์นะครับ12นักกษัตริย์ก็จะเป็นการพยากรณ์10ข้อแม่นๆนะไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุนจะออกมาเลยทั้งหมด12คลิปนะมีจารณัยออกมาทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะอย่างในมือถือของท่านนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นนักกษัตริย์มะแมนะครับนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในปีพ.ศ. 2567ซึ่งเป็นปีมะโรงอ่ะนะมีอยู่ทั้งหมด4นักษัตริย์ที่จะมาชงอย่างเต็มๆนะก็คือมีมะแมสัตว์จากมะแมก็จะเป็นฉลูแต่ว่าที่แรงๆอ่ะนะชงแบบ 100% เลยก็คือจอนะครับนะนักษัตริย์จอแล้วก็ปีที่ร่วมชงนะก็คือปีมะโรงนะครับนะเราก็จะบอกให้ว่าท่านที่เกิดปีชงนะในมีปีที่มาชงต่างๆเนี่ย4นักษัตริย์เนี่ยควรวางตัวอย่างไรบ้างควรแก้เกมอย่างไรบ้างนะสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับนะมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นกันเอาไว้ดีก่อนแก้นะครับนะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับนะก็สามารถโทรมาได้เลยครับ089-340-3857ซึ่งในมือถือก็ได้ขึ้นเอาไว้หลาเลยนะ089-340-3857 ID Line ก็ WU อ่านว่าอูนะ WU เนี่ยภาษาจีนทั่วโลกเนี่ยเดินทางไปนอกโลกคนแถบที่มีคนจีนหลายหลายพันล้านคนอ่ะเขาดูภาษาอังกฤษ WU เขารู้เลยว่านิกเนมอันเนี้ยอ่านว่าอูนะถ้าอูถามว่าแปลว่าอะไรแปลว่ามีนะครับนะ WU จุดแล้วก็มาสเตอร์แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะสินแสอูก็จะเป็นผู้ชำนาญการทางด้านการพยากรณ์วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยโชคลาภดวงชะตาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับนะแล้วก็การแก้เกมทำยังไงถึงจะได้โชคได้ลาภมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดวงจีนน่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภคือดวงจีนน่ะสามารถมีเรื่องราวของฮวงจุ้ยด้วยนะนอนยังไงถึงจะได้ทิศทางของหัวเตียงนอนที่นอนแล้วได้โชคลาภฟรีๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรามีสตางค์มีเงินอยู่เนี่ยนะมีเงินหมื่นนึงมีเงินแสนนึงมีเงินล้านเนี่ยจะไปหาซื้อโชคลาภไม่มีอ่ะครับเป็นไปไม่ได้มันไม่มีใครขายอยากได้โชคลาภง่ายนิดเดียวก็เอาวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ระบุว่าท่านเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะนำมาคุยนะซินแซอูก็จะตั้งดวงแล้วก็พยากรณ์ออกมานะแล้วก็ท่านก็จะได้ทราบเรื่องราวโครงสร้างดวงชะตาเกิดของท่านท่านก็จะได้ทราบสูตรความลับสูตรความรวยแล้วก็และเรื่องราวต่างๆดวงชะตาท่านอย่างมากมายนะครับนะก็อันนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับนะช่วงที่2ก็เป็นการให้ความรู้แบบเต็มๆนะความรู้เกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์เลยนะครับนะก็จริงๆดวงจีนน่ะนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหาเลิกยามผ่าคลอดเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่าดวงจีนน่ะมันมีช่องไวจรใหญ่ตั้งแต่เกิดจนถึงบั้นปลายของชีวิตนะครับนะดวงจีนไม่ใช่มีแค่โครงสร้างดวงชะตาเกิดเท่านั้นนะเพราะว่าดวงจีนกับดวงไทยต่างกันยังไงบ้างดวงจีนมันมีสูตรความลับสูตรความรวยเพิ่มเติมเข้ามาดวงจีนยังมีถนนชีวิตช่องไวจรใหญ่รู้หมดเลยสแกนได้หมดเลยว่าช่วงใดดีช่วงใดเฮงนะครับนะก็มาแล้วครับนะอันนี้ที่ในมือถือของท่านเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับนะของทารกเพศชายที่จะถือกำเนิดจุติเกิดมาในวันพุธที่1พฤศจิกายน2566นะครับนะถ้าถามว่าเกิดวันนี้ดีไหมก็ผมก็จะอธิบายให้ท่านได้รับทราบเลยนะว่ามันก็มีดีแต่ว่าดีแบบไม่เต็มที่นะครับ
ทำไมดีแบบไม่เต็มที่เพราะว่ามันไม่ได้มาจากการกลั่นกรองหาวันเดือนปีเวลาเกิดของเพศชายนะเอาแต่ที่สินแสอูเอานำของวันที่1พฤศจิกายนขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าพอดีเรามาแกะไส้ในนะก็เลยเอานำไส้ในของโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะนะนำมามอบนำมาเป็นวิทยาทานให้กับท่านนะแล้วก็ถ้าเกิดวันที่1นะครับพฤศจิกายนเป็นไงบ้างในส่วนของทารกเพศชายที่ท่านเห็นอยู่ในมือถือของท่านน่ะเป็นทารกเพศชายก็จะบ่งบอกว่าดวงชะตาเนี้ยมันก็มีดีอย่างเสียอย่างนะครับนะเสียทั้งด้านอะไรบ้างอันดับที่1นะทารกเพศชายเสียเรื่องราวของคำว่าความรักนะหมายความว่าดวงชะตาที่เกิดมาในวันที่1พฤศจิกายนทารกเพศชายหากแม้ว่าเกิดในยามนะหากแม้ว่าได้เกิดในยามฟอกตั้งแต่เวลา 15.00 นนะครับจนถึง 16.59 นาฬิกาเนี่ยนะเขาเรียกว่ายามฟอกเป็นยามที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศผลรางวัลนะครับนะก็จะบอกว่าเป็นดวงชะตาที่ดาวความรักเนี่ยอับแสงเป็นดวงคนโสดนะเป็นดวงคนโสดนั่นเองนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ไม่มีเทพเจ้าแห่งการค้าอยู่ในดวงชะตาหมายความว่าดวงชะตาเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปเป็นเฒ่าแก่ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบการนะแล้วถ้าเกิดในยามที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลคลอดเกิดออกมาในช่วงนั้นล่ะ 15.00 นจนถึง 16.59 เนี่ยนะก็จะบ่งบอกว่ามันมีก็ดีนะในช่วงนี้ดีตรงที่ว่าหากพึงพอใจที่ว่ามาอยากจะมาเป็นนักบริหารมืออาชีพมาเป็น CEO ดวงชะตาอย่างเงี้ยนะเป็นดวงชะตาที่เรียกว่าได้จบปตรีเป็นดวงชะตาที่ได้จบปโทนะครับนะเป็นคนฉลาดแก้ไขปัญหาเก่งนะมีพลิกแพงได้เยอะมีห้องทำงานที่ดีนะแล้วก็แต่สาระสำคัญคือว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพเกิดมาเพื่อเป็นทำงานหาเงินให้กับองค์กรใหญ่ๆอันนี้ดีนะยิ่งได้เกิดในปีกระต่ายนะครับแล้วก็เกิดในเดือนจอนะครับกับปีกระต่ายมันคู่สมพงกันส่งผลให้ดวงชะตาอย่างเนี้ยนะจับอะไรทำอาชีพอะไรก็ทำได้ยาวนาน20ปี25ปี30ปียาวนานติดต่อกันเรียกว่าจนกว่าท่านจะเบื่อเองนะครับนะก็เรียกว่าไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆอันนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีนะดีที่สุดนะครับควรที่จะผ่าคลอดนะครับนะทั้งทารกเพศชายทั้งทารกเพศหญิงควรผ่าคลอดในยามมะเสงนะครับยามมะเสงเนี่ยเป็นยามที่มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชมีบารมีมีปาฏิหาริย์มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถมาแก้เกมดวงชะตานี้ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะปีเกิดไม่มีโชคลาภเดือนที่เกิดไม่มีโชคลาภวันที่เกิดไม่มีโชคลาภเปรียบเป็นเก้าอี้4ขานะเก้าอี้3ขาไม่มีโชคลาภแต่เก้าอี้ขาที่4ก็คือเกิดในยามมะเสงตั้งแต่ 09.00 นจนถึง 10:59 นาทีเนี่ยอันนี้แหละเป็นฤทธิ์เดชที่จะมาแก้อาถรรพ์ดวงชะตานี้ส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยไม่ใช่ดวงคนโสดส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยสามารถทำธุรกิจการค้าไปได้ดีแล้วก็สำหรับทารกเพศชายนะดวงชะตาเนี่ยก็ดีเด่นดังติดต่อกันหมายความว่าดวงชะตาของเพศชายดีกว่าผู้หญิงแน่นอนนะดวงชะตาของเพศชายก็จะดีในช่วงใดดีตั้งแต่ช่วงอายุ43ปีนะมาช้าดีกว่าไม่มา43ปีแต่ว่ามาแบบคงเส้นคงวาดีจนถึงอายุ57ปีนะครับนะเรียกว่ารวมกัน20ปีเต็มๆนะเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักช่วงอายุ43ปีจับอะไรได้เงินได้ทองยาวนานติดต่อกัน20ปีจนถึงอายุอ๋อประทานโทษจนถึงอายุ62ปีเลยทีเดียวนะครับนะ20ปีนะตั้งแต่อายุดวงของเพศชาย43จนถึงอายุ62ปีดีเด่นดังรวมกัน20ปีนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาที่เกิดในวันพุธที่1พฤศจิกายนนะไม่ว่าทารกเพศชายไม่ว่าทารกเพศหญิงนะดวงชะตาเนี่ยจะเจอเขาเรียกว่าเจอดาวอุบาทดาวเรียกว่าดาวไม่ดีต่างๆดาวเสนียดเยอะนะส่งผลใ
ตอนเด็กเลี้ยงยากนะนอนแล้วตกใจนะตกใจง่ายๆนะเป็นเพราะว่านอนตรงไหนตอนไหนก็เป็นนอนถูกทับถูกผีอำนะแล้วก็ดวงชะตานี้มีโอกาสที่เจออุบัติเหตุมีโอกาสที่จะผ่าตัดเยอะแยะเลยนะดวงชะตาผู้ชายนะหมายความว่าตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ27ปีดวงชะตาไม่ดีนะครับนะก็พ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูต้องคอยดูแลจะให้ไปอยู่ใกล้น้ำนะครับนะอย่าไปพาไปเที่ยวน้ำตกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงชะตาเรียกว่าดิถีเป็นธาตุน้ำแข็งแรงนั่นเองนะดวงชะตานี้ไม่ถูกกับธาตุน้ำดวงชะตานี้ไม่ถูกกับธาตุทองอยู่แล้วนะครับนะก็ทีนี้แล้วถ้าดวงของผู้หญิงล่ะดวงของผู้หญิงอ่ะนะก็จะบอกว่ามันเดินสเปะสปะนะครับนะอย่าสเปะสปะแปลว่าเวลาดีก็ไม่ได้ดีมากมายนะครับนะแม้ว่าจะเกิดในเวลา9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกา59นาทีก็ยังไม่ได้ดีเด่นมากมายนะครับนะดวงชะตาของผู้หญิงอ่ะนะก็พอมีฟุกๆอยู่2ช่วงเท่านั้นเองตลอดทั้งชีวิตก็คือช่วงอายุ32ปีจนถึง36ปีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงอายุ42ปีถึง46ปีนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรตามภาพเนี่ยที่ท่านแคปออกขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าดวงชะตาของผู้ชายเริ่มดวงชะตาเริ่มเดินตอนอายุ8ขวบนะ8ขวบจนถึง12ขวบและก็13ขวบจนถึง17ขวบก็เดินลงมาข้างล่างคือเรียกว่าวัยจรน่ะวัยจรถนนชีวิตถนนชีวิตก็คือการเดิน2ขาเดินบนข้างบน5ปีเดินลงข้างล่าง5ปีบนข้างบน5ปีล่าง5ปีสลับกันไปจนถึงอายุบั้นปลายเลยเพราะฉะนั้นดวงจีนน่ะดูดวงจีนได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาได้เปรียบกว่าการดูวิชาอื่นตรงที่ว่ามีถนนชีวิตทำให้เราสแกนเราภาคสามารถบอกเรื่องราวต่างๆได้เยอะแยะนะส่วนดวงของผู้หญิงนะครับนะก็ตั้งแต่เกิดเลยนะจนถึงอายุ11ปีนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าไม่ดีสั้นแต่เวลาบวชเวลาดีอ่ะนะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นฟันหลอนะมันไม่ประติดประต่อกันนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาพวกนี้นะก็หากแม้เลือกเกิดได้ควรจะคัดลอกนะคัดเลือกนะวันเกิดนะครับนะสามารถหาวันผ่าคลอดที่ดีที่เฮงๆให้กับดวงชะตาของบุตรหลานของท่านได้นะครับนะก็อันนี้เป็นการส่วนเรื่องยังมีสูตรความลับสูตรความรวยซึ่งถ้าคุยออกมาไปแล้วเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับนะเราก็จะไม่พูดนะครับนะก็ในปีนี้ส่วนใหญ่ปลายปีนะก็จะมีงานจัดงานมงคลสมรสเยอะเลยนะหากท่านอยากจะทราบว่าอยากจะมีข่าวดีอยากจะลั่นระฆังวิวาอยากจะหาวันมงคลสมรสนะครับนะด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนก็จะดีเด่นนะดีเด่นทางด้านไหนดีเด่นตรงที่ว่าอยู่กันแล้วถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะอยู่กันได้ยาวนานเพราะว่าวันที่ออกไปจากโหราศาสตร์ดวงจีนมันไม่มีคำว่าวันชงนะคำว่าชงเนี่ยมีแต่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นที่มีคำว่าปีชงเดือนชงวันชงนะครับนะเพราะฉะนั้นดูดวงจีนอ่ะคัดลอกออกมาแล้วเป็นวันใหญ่สำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างๆด้วยนะแล้วก็อย่างไรก็ตามก็ท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวช่วงนี้ก็ซินแซอูก็จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะเพียงแค่800บาทเท่านั้นเองนะเพียงแค่800บาทก็จะเป็นการอธิบายดวงชะตาก็จะไม่มีการแอบถามนะไม่มีการแอบถามว่าท่านอะไรอย่างไรมีแต่งเมียหรือยังมีลูกหรือยังทำอาชีพอะไรเรียนจบอะไรไม่ต้องเลยซินแซอูก็จะอารัมภบทบอกให้ท่านบอกหมดเลยไส้ในนะไส้ในโครงสร้างดวงชะตาเกิดของท่านแล้วก็หนีไม่พ้นสักคนนะก็เรียกว่าเป็นไปตามช่วงนั้นจริงๆนะช่วงนี้มีภาระหนี้สินไหม10กว่าล้านไหมหรือว่าอะไรต่างๆเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีก็ต้องนอนทิศทางหัวเตียงนอนอะไรสีแห่งโชคลาภมหาราชาคืออะไรนะครับนะการดูดวงกับซินแสอูอ่ะนะท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดแล้วก็บอกเพศกำเนิดมานะครับนะก็นอกจากนี้ตัวของซินแสอูก็จะมีรับดูฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรนะการดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นการสแกนนะบ้านของท่านนะออฟฟิศของท่านสำนักงานของท่านนะครับโรงงานนะอะไรต่างๆเนี่ยโกดังอะไรต่างๆเนี่ย
บอกหมดเกลี้ยงเลยนะทำอย่างไรถึงจะได้โชคลาภนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านที่จะเลือกซื้อบ้านก็สามารถใช้บริการของซินแสอู่ได้และหรือว่าท่านต้องการปรับฮวงจุ้ยนะเข้าสู่ดาวยุค9ซึ่งจะมาในวันที่4กุมภาพันธ์2567นะซินแสอู่ก็จะนำดาวยุค9มาบรรจงให้กับท่านนะเพื่อให้บ้านของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอด20ปีนี้นะครับนะเรียกว่าเห็นทันตาเลยนะครับนะก็วิชาฮวงจุ้ยของซินแสอู่ก็เรียกว่าวิชาฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องราวต่างๆได้นะไม่เข้าใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับนะตอนนี้เราก็ใช้เวลาไปประมาณก็20นาทีเสร็จแล้วนะครับนะหวังว่าสาระนะความรู้นะครับนะของซินแสอู่ที่มอบให้กับท่านนะครับก็มาเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะส่วนเลขเด็ดอะไรต่างๆเนี่ยเรียนให้ท่านทราบว่า10กว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่พลาดสักงวดนะครับนะไม่พลาดสักงวดท่านลองไปปรึกษาดูได้นะย้อนคลิปกลับไปได้นะโดยที่ช่อง YouTube ดูคำพิมพ์คำว่าซินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปขอให้งวดนี้นะครับนะก็ทุกท่านมีรางวัลได้ถูกรางวัลนะเป็นการกำลังใจนะได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ